Beauty of the Game ของเราสวยสุดสวยสุดในวันนี้แล้วพี่อุ้มฝากถึงน้องชายนะว่าพี่อุ้มบอกว่าบอกผมบอกน้องไปว่าไปแล้วอย่ากลับมานั่นคือสิ่งที่เขาเคยบอกนะครับแล้วก็บอกว่าการไปเล่นในเจลีกทำให้พี่คนนี้ภูมิใจมากๆนะครับก็ได้บอกว่ายังเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เสมอนะครับแล้วก็กล้าที่จะไปเผชิญหน้าในเวทีเจลีกอีก5ปีใช่อุ้มตอนนี้ก็โตอุ้มเขาเป็นผู้ใหญ่มากนะฟุกนะตอนนี้เนาะภาพจำภาพลักษณ์เขาตอนนี้กลายเป็นผู้มีทรงอิทธิพลในวงการฟุตบอลในฐานะนักเตะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนี่พูดตรงๆนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะมันมีพลังงานมีออร่ามีคือรู้รับรู้ได้เลยอะรับรู้ได้เลยแม้กระทั่งที่ผ่านมาจะมีเรื่องไอ้นู่นบ้างนี่บ้างแต่ณวันนี้ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เขาสั่งสมมาแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยในความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับในฐานะนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยดีกว่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคือเขาตอนนี้จริงๆวินิฟารู้สึกแบบนั้นไหมคือผมอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเป็นต้นแบบอย่างเป็นทางการสำหรับความฝันของเด็กไทยอ่ะพี่ธงและคือย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้อุ้มอ่ะอาจจะไม่สามารถพูดได้แบบทุกวันนี้ที่เขาพูดอ่ะเอาวันที่เราสัมภาษณ์เขาอ่ะเรื่องทุกอย่างที่พูดนี่คือโค้ชอุ้มเลยนะพี่โค้ชธีรธรเลยนะที่เขาพูดกับเราใช่ใช่ใช่ถอยกลับไปสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถพูดเรื่องลักษณะอย่างนี้ได้นะพี่แต่สิ่งที่เขาโตแต่สิ่งที่เขาไปเจอในเจลีกแล้วก็กลับมาทุกวันนี้การมีครอบครัวการผ่านร้อนผ่านหนาวมาวันนั้นที่เราสัมภาษณ์เขาอ่ะเขาคือโค้ชธีรธรบุญมาทันที่กำลังบอกอะไรเราในหลายๆเรื่องเลยคือแชร์ทั้งให้พี่ฟังให้ผมฟังด้วยหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องใหม่ที่มันจริงมันพิสูจน์แล้วว่ามันจริงอะไรอย่างเงี้ยโดยคนชื่อธีรธรอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบันนี้ครับตักตวงแนวคิดจากอุ้มไม่ได้เยอะๆผมว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กไทยในรุ่นต่อๆไปครับ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 นะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะ